เราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะไม่บางมากเพราะว่าถ้าบางเนี่ยเวลาที่เอามาทอดนะคะมันจะไม่สวยงามไม่สวยแล้วก็จะไม่นุ่มด้วยนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบลักษณะแข็งนะคะเราก็จะหั่นประมาณสัก2เซนนะคะเป็นชิ้นเกือบเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะถ้าสั่งเยอะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นเดี๋ยวนี้นะคะไก่ก็จะมีขายแยกส่วนเลยนะคะเป็นเนื้ออกก็มีนะคะเป็นส่วนสะโพกนะคะก็มีหรือว่าจะเป็นส่วนของน่องปีกนะคะไม่เหมือนบางสมัยก่อนใช่ไหมคะที่เราซื้อทีเราต้องซื้อมาเป็นตัวๆเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกตามที่เราชอบได้เลยวันนี้เราเลือกเนื้ออกมานะคะเพราะเราชอบกินเนื้ออกเพราะว่าคนข้างๆครูชอบทานเนื้ออกแต่ตัวครูจะชอบทานเนื้อสะโพกค่ะ ทำไงได้คนข้างๆเป็นคนไปซื้อก็ ต้องเลือกซื้อส่วนที่ชอบใช่ไหม คนที่ให้ไปซื้อนี่ก็เลยอดส่วนที่ชอบเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้นะคะเนื้ออกก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะหั่นให้ชิ้นโตนิดนึงค่ะจะได้ผัดออกมาค่ะจะได้หน้ารับประทานค่ะไม่ได้หั่นแบบเอามาแกงไก่เป็นชิ้นบางๆนะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมหนาๆนิดนึงเกือบจะเป็นลูกเต๋านะคะวันนี้ก็ลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์จะเอาเต๋าเล็กหรือเต๋าใหญ่เอาเต๋ากลางก็แล้วกันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วขอเชิญมือหมักเลยค่ะแล้วก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะ 1-2 ช้อนชานะคะแล้วก็เหล้าค่ะเหล้าจีนนะคะค่ะเหล้าจีนนี่ซื้อได้นะคะที่เยาวราชก็จะมีขายนะคะหรือว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่หัวหินนี่ก็จะมีนะคะเราก็จะหมักก็จะมีความหอมของเหล้านะคะเราก็จะหมักให้เข้ากันจะหมักทิ้งเอาไว้นะคะประมาณสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวระหว่างหมักนี่นะคะเราก็จะหั่นอย่างอื่นไปก่อนนะคะช่วงที่หักนี่นะคะช่วงที่หมักนี่นะคะเรายังไม่โรยแป้งนะคะก่อนที่จะทอดค่อยโรยนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตั้งน้ำมันไว้ก่อนก็ได้นะคะให้พอร้อนๆไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาที่ทอดจะได้ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะอันนี้หมักเตรียมไว้แล้วนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมค่ะต้นหอมก็เลือกกาบนะคะตัดรากทิ้งนิดหนึ่งแล้วก็ดึงเอากาบที่ข้างนอกออกนะคะที่ไม่สวยนะคะออกบ้างนะคะเราก็จะใช้หั่นประมาณสัก1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะทั้งเขียวทั้งขาวใช้เลยเสร็จแล้วนะคะเราหั่นอะไรต่อหั่นพริกชี้ฟ้าแดงใช่ไหมคะค่ะหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงอ๋อหอมใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ก็หั่นเป็นชิ้นโตๆนะคะทีนี้หอมใหญ่เนี่ยเราผ่าครึ่งก่อนก็ได้ค่ะใช้ครึ่งหัวใช่ค่ะใช้ครึ่งหัวค่ะนี่ครึ่งหัวกลับไปทำที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราก็หั่นแต่ถ้าหัวเล็กอาจจะใช้ทั้งหัวก็ได้นะคะค่ะนี่ค่ะด้านในนะคะหอมใหญ่นี่อาจจะลอกเป็นกรีบไว้ก็ได้นะคะถ้าเราพิถีพิถันหรือว่าเรามีเวลาหน่อยเพราะว่าด้านนอกนี่จะกรีบใหญ่ใช่ไหมคะแล้วข้างในจะกรีบเล็กเราจะได้หั่นได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะนี่ค่ะถ้าเราหั่นไปเลยเนี่ยข้างในมันจะเป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันจะดูเป็นเศษหอมนะคะนี่ค่ะเราก็จะหั่นชิ้นอย่างนี้นะคะส่วนที่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเฉือนทิ้งนะคะไม่ใช่อันนี้ซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเวลาเลือกหอมใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะจับดูกดตรงหัวนะคะตรงกลางดูค่ะว่าไม่ให้นิ่มนะคะถ้านิ่มนี่จะเน่าข้างในนะคะแต่นี่ไม่ได้ลักษณะเน่าในอันนี้ลักษณะมันใบมันเสียใช่ไหมคะกีบมันไหม้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลอกมานะคะแล้วก็หั่น
ี่ค่ะให้ชิ้นโตสักนิดนึงอย่าหั่นเล็กเกินไปนะคะข้างในจะได้ผ่าครึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะหั่นพริกชี้ฟ้าแดงใครนะขโมยจานใส่ขยะเข้าไป เห็นนะเอาไปให้เพราะเห็นว่าหวังดีนะเนี่ย เราก็จะหั่นเป็นชิ้นฉลับฉลับนะคะอันนี้ไว้แต่งสีสันค่ะหั่นเป็นเส้นๆนะคะอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าทำไมวันนี้หั่นจังเลยมีเวลานะคะเพราะวันนี้อาหารเราทำง่ายเราก็เลยมีเวลาหั่นแล้วก็หั่นไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรำคาญเวลาหั่นเผื่อบางท่านอาจจะทำกับข้าวไม่เป็นนะคะก็จะได้เห็นวิธีทำบางครั้งเราทำเป็นเนี่ยเราอาจจะมองเห็นแล้วรำคาญแต่ว่าเวลาที่เราเป็นครูสอนอยู่นะคะเราจะรู้ว่าเวลาคนที่ทำไม่เป็นนะคะหั่นก็จะไม่เป็นค่ะทำอะไรก็จะไม่เป็นนะคะเราก็ต้องสอนทุกขั้นตอนอันนี้เก็บไว้อันนี้เกินมา1เม็ดค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาหั่นพริกแห้งใช่ไหมคะพริกแห้งอาจจะใช้วิธีตัดด้วยกรรไกรให้คุณวันนิพาทำมั่งไม่งั้นเดี๋ยวจะเก็บของครูไปอีกครูเก็บเองค่ะพริกแห้งนะคะเราก็จะตัดให้เป็นท่อนนะคะประมาณสักครึ่งเซนครึ่งนิ้วก็ได้ครึ่งนิ้วค่ะรู้สึกจะนิ้วคุณวันนิพายาวนะคะครึ่งนิ้วแบบนิ้วบรรทัดนะไม่ใช่ครึ่งนิ้วของคนค่ะนะคะเวลาที่ท่านผู้ชมตัดแล้วนะคะอาจจะดูข้างในนิดนึงว่ามีสีขาวมีสีขาวสีเขียวเป็นเชื้อราหรือเปล่านะคะเราจะได้ไม่ต้องเอามาใช้ค่ะเพราะว่าของแห้งพวกนี้นะคะมักจะมีเชื้อราอยู่ถ้าไม่สะอาดหรือว่าไม่แห้งนะคะเราก็เลือกทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเอาไปล้างน้ำนะคะอย่าคิดว่าล้างน้ำแล้วเชื้อรามันจะหมดไปกับน้ำมันก็จะอยู่ในนี้ค่ะนะคะสปอร์ของเขานะคะจะอยู่อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะทอดเม็ดมะม่วงทอดเม็ดมะม่วงก่อนทอดเราจะล้างก่อนนะคะค่ะพริกแห้งก็เช่นเดียวกันนะคะเราสองอย่างนี้เราจะนำไปล้างน้ำแล้วก็ส่งให้แห้งนะคะแล้วก็ทอดไม่งั้นเดี๋ยวเวลาทอดตัวใครตัวมันนะกระเด็นค่ะล้างนิดหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ล้างน้ำนะคะอาจจะเอาไปต้มหรือว่าลวกในน้ำเดือดก็ได้นะคะสำหรับพริกแห้งส่งให้เสด็จน้ำก่อนน่ากลัวนะเนี่ย เอาผ้ามา มาซับก็ได้ค่ะเอาผ้ามาซับนิดหนึ่งขั้นตอนของการล้างน้ำนี่ก็จะทำให้การทอดเนี่ยไม่ไหม้ง่ายนะคะสีก็จะไม่คล้ำดำมากค่ะอันนี้ก็จะซับน้ำค่ะกลัวกระเด็นเราก็ซับน้ำสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ผิวไม่แห้งเกินไปนะคะเราก็ผ่านน้ำนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเราทอดทั้งที่แห้งๆเลยนะคะทอดแป๊บเดียวนะคะผิวเขาก็จะดำอย่างท่านผู้ชมไม่ล้างน้ำก็อาจจะเอาไปลวกในน้ำเดือดนะคะแป๊บหนึ่งก็จะทำให้เวลาทอดนะคะเม็ดมะม่วงจะกรอบนุ่มค่ะเดี๋ยวหาจานมาใส่นิดนึงลวกในน้ำเดือดนี่แป๊บเดียวไม่ลวกนานนะคะลวกนะคะไม่ได้ต้มค่ะนะเดี๋ยวนี้กูฝากล้างอีกอย่างนึงพี่แค่เดี๋ยวกูจะจัดการเก็บทางนี้ให้นะคะเราซับน้ำไว้นะคะเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นค่ะพริกแห้งก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นของแห้งๆเอาไปทอดเลยดีกว่านะคะจะได้กรอบที่จริงแล้วนะคะการซับน้ำนี่จะทำให้พริกเนี่ยทอดแล้วสีไม่ดำมากนะคะแล้วก็ทอดพริกแห้งนี่น้ำมันร้อนนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะไม่ต้องรอนานมากนะคะเดี๋ยวเราซับให้แห้งนะคะอีกรอบนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพร้อมที่จะทอดนะคะเวลาทอดต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหลีไฟสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทอดร้อนหรือยังเอ่ยหลีไฟแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วนะกลัวจังเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วคนนิดนึงค่ะ
เวลาทอดนะคะต้องระวังนะคะอย่าให้เหลืองสวยในกระทะนะคะเพราะเดี๋ยวขึ้นมาจะเข้มอีกค่ะนะคะเราก็ทอดพอเหลืองๆนะคะพอขึ้นมาก็จะลักษณะเข้มพอดีค่ะลักษณะนี้ค่ะค่ะได้แล้วค่ะสีได้แล้วนะคะค่ะสีได้แล้ววางบนกระดาษซับน้ำมันก็ได้ซับน้ำมันหน่อยนะคะค่ะคนกลัวอ้วนนะคะวางไปเลยค่ะบนกระดาษซับน้ำมันเห็นไหมคะสีเขาก็จะสวยงามพอดีเลยถ้าท่านผู้ชมทอดแบบสีพอดีนะคะพอขึ้นมาสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาจะดำเพราะว่าจะมีความร้อนเขาจะระอุอยู่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทอดไก่ใช่ไหมคะทอดพริกที่หลังนะคะทอดเม็ดมะม่วงนะคะวิธีการเตรียมเม็ดมะม่วงนะคะเราอาจจะลวกในน้ำเดือดนะคะแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็มาทอดค่ะหรือว่าจะล้างน้ำนะคะแล้วก็ซับให้แห้งปกติถ้าล้างน้ำถ้ามีเวลาเราอาจจะพักเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้น้ำแห้งเองก็ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทอดไก่นะคะไก่ที่เราหมักไว้ใช่ค่ะลงใส่ครบ10นาทีแล้วมั้งเนี่ยเนาะได้ค่ะ10นาทีแล้วค่ะ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะโรยแป้งลงไปค่ะนิดหน่อยประมาณสัก1ถึง2ช้อนโต๊ะนะคะครูว่าประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะกำลังดีนะคะโรยไปนิดๆอันนี้เราอาจจะไม่ตวงนะคะอาจจะกะเอาก็ได้ค่ะนะคะโรยนะคะให้ทั่วแต่อย่าให้ติดหนานะคะแป้งนี้นะคะจะช่วยให้ไก่ที่เราทอดนะคะมีความกรอบอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็นุ่มช่วยค่ะนุ่มนี่มันอยู่ที่ที่เราทอดอยู่ที่การทอดถ้าเราไม่ทอดมากนะคะจนแห้งหรือว่าอยู่ที่การหั่นนะคะแล้วก็การทอดคือไม่ทอดมากเกินไปนะคะไม่ทอดนานเกินไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจะแบ่งทอดไหมคะสัก2ครั้งจะได้ไม่แน่นกระทะเกินนะเพราะว่ากระทะเราใบเล็กนะครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ค่ะไก่นี้ก็ทอดไม่นานนะคะเพราะจะสุกง่ายค่ะเดี๋ยวบางท่านผู้ชมแต่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ต้องทานร้อนๆเลยนะคะถึงจะอร่อยเพราะว่าพอทิ้งเอาไว้นะคะจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ค่ะถ้าทานใหม่ๆนะคะพริกก็จะกรอบแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ยังกรอบอยู่บางคนอาจจะผัดเสร็จแล้วก็จะไปใส่ในภาชนะที่เป็นพวกนะคะเผือกทอดใช่ไหมคะที่ทอดเป็นลูกตะกร้าอย่างนี้นะคะก็เสิร์ฟได้ก็จะสวยงามเรียบร้อยแล้วทอดไก่น้ำมันร้อนนะคะไฟก็แรงปานกลางค่ะแต่นี้มันจะอ่อนไปนิดนึงเร่งไฟไหมคะอ๋อเร่งแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนที่เราทอดเม็ดมะม่วงเราใช้ไฟไม่แรงมากให้น้ำมันร้อนใช่ไหมคะแต่ทอดไก่ลืมเร่งไฟเพิ่งนึกขึ้นได้สุกไปกระทะหนึ่งแล้วค่ะค่ะแต่กระทะเมื่อกี้ยังร้อนอยู่น้ำมันยังร้อนอยู่ค่ะทอดไฟแรงนิดนึงนะคะจะได้ไก่นุ่มเนื้อจะได้ไม่แห้งใช่ไหมคะให้ทอดเพื่อให้ผิวข้างนอกกรอบๆนะคะแล้วก็ให้สุกแต่ไม่ได้สุกให้แห้งค่ะคนนิดนึงได้นะคะ
จะเป็นอาหารที่ทําได้เร็วแล้วก็ง่ายนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้ไก่นี่คุณวานิภาหมักด้วยอะไรนะคะซอสปรุงรสค่ะแล้วซอสปรุงรส2ช้อนชาแล้วก็เหล้าจีน2ช้อนชานะคะค่ะไก่200กรัมนะคะค่ะต่อไก่200กรัมนะคะค่ะเราก็เอาไก่มาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงประมาณสัก2เซนก็ได้นะคะหมักไว้10ถึง15นาทีค่ะแล้วก็มาโรยด้วยแป้งสาลีแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีประมาณสักช้อนหนึ่งก็พอนะคะอย่าโรยเยอะมากค่ะแล้วก็นำมาทอดไฟแรงๆนะคะค่ะให้น้ำมันร้อนไฟแรงพอผิวข้างนอกเหลืองๆนะคะก็ใช้ได้ถ้าไม่มีเหล้าจีนท่านผู้ชมอาจจะใช้เหล้าของคุณพ่อบ้านได้ไหมคะได้ไของคุณพ่อบ้านเอาเหล้าที่มีอยู่ในบ้านแล้วกันนะคะแล้วถ้าไม่มีเลยอะคะไม่มีเลยก็ไม่ต้องก็ได้นะคะไม่ต้องไปลำบากหานะคะแต่ถ้าใครชอบในเรื่องของกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลำบากนิดนึงก็จะได้ความหอมเพิ่มได้ความหอมเพิ่มใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เหล้าจีนนี่ก็ไว้ปรุงอาหารหลายอย่างนะคะทำพวกอาหารจีนนะคะเขาจะใช้งั้นซื้อติดบ้านไว้เลยค่ะซื้อเหล้าจีนแล้วค่ะปลอดภัยถ้าเหล้าไทยอาจจะไปรับประทานกับเด็กดื่มใช่ไหมคะอาจจะหมดเร็วค่ะไม่ได้มาทำอาหารอย่างเดียวสิงั้นใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวลองคนนิดนึงค่ะเดี๋ยวต้องหลีไฟหน่อยนะคะเพราะว่าทอดพริกแห้งค่ะเดี๋ยวเวลาผัดนะคะเราก็จะผัดไฟแรงๆแป๊บเดียวนะคะไม่ได้ผัดนานเพราะว่าของทุกอย่างนี่จะทอดสุกแล้วแล้วก็ในส่วนผสมนะคะในเครื่องปรุงเนี่ยไม่มีผักอะไรที่สุกยากไม่มีอะไรที่ไม่สุกนะคะที่สุกยากๆนะคะมีแต่ของที่สุกแล้วทั้งนั้นเลยอีกนิดนึงก็ได้นะคะบางชิ้นยังสียังไม่สวยไก่สุกแล้วค่ะแต่สียังไม่ได้ยังไม่ถูกใจนะคะสียังไม่ถูกใจค่ะยังไม่ถูกใจคนรับประทานค่ะคนทอดกระทะนี่ทอดนานกว่ากระทะที่แล้วนั่นเนี่ยไก่เยอะเหรอคะนึกว่าคนทอดขยันกว่าไก่เยอะค่ะเอาใช้ได้หรือยังเอ่ยเอาแล้วเหรอคะค่ะค่ะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ทอดพริกนะคะเร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะน้ำมันไม่ค่อยร้อนทอดไก่เสร็จนี่ค่ะเดี๋ยวพอทิ้งไว้สักพักนะคะพริกก็จะกรอบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดแล้ว